บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตเผยกรณีจับกลุ่มยี่ปั๊วรายใหญ่และยึดลอตเตอรี่ 200,000 ฉบับในจังหวัดเลยตรวจพบหลักฐานเอาผิดเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์2คนข้อหาทุจริตประพฤติมิชอบและเรียกรับสินบนเบื้องต้นให้การเป็นประโยชน์และหากพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงผู้ใดจะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นส่วนยี่ปั๊ว10คนอยู่ระหว่างสอบปากคำและตรวจสอบเส้นทางลอตเตอรี่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุยังไม่ลดระดับเตือนโควิด-19ซึ่งยังคงอยู่ที่ระดับ4โดยเน้นพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่สีฟ้าที่ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นด้านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยจากแนวโน้มการระบาดช่วงเดือนมกราคมพบเป็นสายพันธุ์โอมิครอนร้อยละ 86.8 คาดว่าช่วงปลายเดือนสายพันธุ์โอมิครอนจะเป็นสายพันธุ์หลักและความรุนแรงจะมีแนวโน้มลดลงอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นำร่องจังหวัดชุมพรให้ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19 โดยเน้นกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยอาการหลังติดเชื้อหรือลองโควิดซึ่งผู้ป่วยในระยะนี้จะมีไข้ตัวร้อนอ่อนเพลียปวดตามข้อหรือกล้ามเนื้อและมีปัญหาในการนอนหลับ